UNPKFC จัดงานกาล่าในฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผ่านพ้นไปด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับโครงการ Global Space Leadership Program ภายใต้คอนเซปต์การเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน Space Asset for All ให้กับเยาวชนไทยจำนวน 3,000 คนเนื่องในวาระโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ 72 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะนางสาวรังสิมาทองพันช่างค่ะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโครงการ Global Space Leadership Program นะคะเป็นการเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกๆคนซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและของโลกนะคะที่ให้เยาวชนนักเรียนอายุ 8-18 ปีได้เข้ามาเรียนหลักสูตรขององค์การจาก NASA นะคะและหลักสูตรที่เราได้ทำการอบรมไปเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ72ปีหรือ6รอบนะคะและโรงเรียนที่เราได้การทำการอบรมไปแล้วเนี่ยทั้งหมด6รอบนะคะรอบแรกเป็นวันที่24กรกฎาคมเป็นโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีรอบที่2นะคะเซสชั่นที่2เป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2นะคะแล้วก็รอบที่3ก็เป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทย์3เช่นกันซึ่งโรงเรียนสตรีวิทย์2เนี่ยนะคะเราจะทำการอบรมทั้งหมด4รอบด้วยกันเป็นเวลา2วันคือวันที่25และวันที่26นะคะส่วนเซสชั่นสุดท้ายคือเซสชั่นที่6เราทำการอบรมของสถาบันพระปกเกล้านะคะร่วมกับบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนะคะซึ่งทำการอบรมเป็นเซสชั่นสุดท้ายรอบสุดท้ายเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองและก็น้องๆที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะโครงการของเราภายใต้คอนเซปต์ Space Access for All ก็คือการเข้าถึงนักเรียนทุกๆคนและทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่เราเปิดโอกาสให้น้องๆในทุกพื้นที่ได้เข้ามาเรียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนซึ่งหวังว่าน้องๆและผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้อบรมไปสามารถที่ไปต่อยอดให้กับเป็นประโยชน์กับโรคนี้และเป็นประโยชน์กับประเทศไทยยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนได้ติดตามโครงการใหม่ๆและโครงการ Global Space Leadership Program ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร.พิมพิตาชัยชนะค่ะประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพค่ะเป็นประธานโครงการ Global Space Leadership Program จัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งแรกและครั้งแรกของโลกค่ะที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ภายใต้คอนเซปต์ Space Asset for All คือการเปิดตัวการเข้าถึงโอกาสสำหรับเยาวชนทุกคนนะคะเพื่อให้เกิดการเท่าเทียมทางด้านการศึกษาวันนี้นะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมงานกาล่าดินเนอร์ก็เพราะว่าเราต้องการขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเยาวชนกว่า 3,000 คนค่ะในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเราได้อยู่ในวาระโอกาสนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ 72 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะคะเราได้ทำถึง6รอบรอบละ600อย่างที่ท่านโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะได้แจ้งไปครั้งนี้นะคะถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างสวยงามและงดงามจากภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหิมาลายันสเปซเซ็นเตอร์เป็นศูนย์อวกาศหิมาลายันนะคะไม่ว่าจะเป็น Adventure of Humanity นะคะไม่ว่าจะเป็น Secretary of Defense Council นะคะของอินโดนีเซียค่ะแล้วยังมีภาคีเครือข่ายของบุคคลสำคัญนะคะอยู่ในที่นี้ที่เป็นบุคคลสำคัญหลักในการขับเคลื่อนทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและราบรื่นค่ะโครงการของเรายังมีโครงการต่อเนื่องเราจะทำอย่างต่อเนื่องนะคะไม่หยุดนะคะเพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมในทุกพื้นที่ทั่วโลกค่ะเพราะว่าโครงการของเราพวกเราตัดสินใจกันแล้วค่ะว่าเราจะทำในรูปแบบ global นะคะแล้วก็วันนี้นะคะในงานมีหลายๆชาติด้วยนะคะอย่าทางพี่สื่อมวลชนจะได้เก็บภาพว่าหลายๆประเทศที่มาครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อมาร่วมงานกับเราเท่านั้นแต่มาเพื่อที่จะพร้อมต่อยอดพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในทุกรูปแบบของสังคมไทยถึงเวลาแล้วค่ะที่โลกของเราใบนี้ควรที่จะเกิดความเท่าเทียมในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเด็กยากจนเด็กร่ำรวยควรมีโอกาสค่ะที่จะเข้าถึงการศึกษาระดับโลกอย่างเท่าเทียม
ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกของโลกค่ะซึ่งมิสเตอร์อัลฟอร์สนะคะซึ่งเป็นทูต NASA ด้วยของสหรัฐอเมริกาโดยตรงท่านมาสอนตัวเป็นๆนะคะให้กับเด็กทุกคนแล้วก็ได้มีการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของภูมิอากาศนะคะเป็นทรัพยากรที่อยู่ภายในประเทศเราแล้วก็อยู่ภายนอกโลกทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปถึงเวลาที่เราจะผลักดันให้ลูกหลานของเราเนี่ยเข้าถึงพัฒนาการที่ยั่งยืนแล้วก็พัฒนาการในด้านเทคโนโลยีเพื่อให้รู้ว่าสภาพภูมิอากาศของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเขาจะได้เตรียมตัวป้องกันเพราะว่าพวกเขาจะเป็นอนาคตของพวกเราต่อไปและเป็นอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะสำคัญมากเพราะว่าเราได้รับการยอมรับนะคะขอขอบคุณนะคะโรงเรียนนวมินทราชินูชิตสตรีวิทยา2นะคะโรงเรียนคณะศึกษาลัยค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะทั้ง2โรงเรียนนี้นะคะให้ความร่วมมือรวมถึงสมาคม สถาบันแห่งพระปกเกล้าด้วยค่ะที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้เห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ว่าเด็กไทยได้ประโยชน์ขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านให้มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ก็ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเพื่อของสังคมและส่วนรวมขอให้ฝากโครงการนี้เป็นกระบอกเสียงให้ถึงทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ลับในพื้นที่แจ้งหรือว่าจะเป็นใครก็ตามได้เข้ามาตรงนี้เพื่อจะกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นได้มีความคิดความรู้และมีการศึกษาในระดับสูงที่จะสามารถจะมาเป็นเกาะกำบังช่วยเหลือครอบครัวของโลกใบนี้นะคะพวกเราอยู่โลกใบเดียวกันนะคะไม่มีความแตกแยกและไม่มีความแตกต่างเราเป็นมนุษย์นะคะสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นเองที่จะต้องพึ่งพากันอย่างเท่าเทียมแล้วก็ต้องผลักดันกันให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ Good eveningYeah, my name is Vice Admiral Huta Barat. I come from Indonesia. And then in Indonesia, I'm a Secretary General for National Resilience Council. And then today, this afternoon, I'm coming here as a witness that the activities in here that are supported by UNPFCCC, which is a good...activities who support the humanity and the peacekeeping and then as well as the activities cooperation with NASA as well which is very good for the future for the young generation in the future not only a country but among countries and I believe these activities will be very useful for people around the world and I hope it will be continued and then it will be better and better in the future thank you very muchThank you.